ตามมาครับว่าทำไมคุณเอลิสถึงติดกุญแจเป็นเด็กๆแค่ความเคยชินนะครับถ้ามีคนมาทำแทนผมคุณเอลิสก็คงไม่จำเป็นต้องมีผมไม่จริงหรอกครับผมขอเถียงจากคนที่รู้จักนิสัยของเอลิสดีที่เขาติดคุณไม่ใช่เพราะคุณดูแลเขาดีหรอกครับแต่เขาติดคุณเพราะว่าคุณเป็นคุณต่างหากถ้าวันหนึ่งคุณเคลียร์ปัญหากับคุณไฟหลวงได้แล้วอ่ะผมว่าคุณน่าจะดูแลเขาได้ดีกว่าผมแน่ครับคุณหัวเราะอะไรเหรอครับคุณหึงเปล่านะครับเปล่าเลยครับไม่ทันแล้วครับคุณเลขาถ้าอย่างนั้นผมจะบอกให้คุณสบายใจนะว่าผมไม่ได้รู้สึกอะไรกับเอลิสแล้วคิดว่าเอลิสคือเพื่อนของผมและผมก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่ผมเคยทำแต่เอลิสก็ไม่รู้สึกอะไรกับผมเหมือนกันแค่มองตาเขาผมก็รู้แล้วแต่คุณสองคนเคยรักกันมากนะครับความรู้สึกคนเราอะขนาดนั้นเลยเหรอครับผมรู้สึกดีกับเอลิสนะแต่มันไม่ใช่ความรักผมไม่ได้รักเอลิสตั้งแต่แรกแล้วคุณรักใครครับผมรักเฟยหลงแต่เท่าที่ผมทราบคุณถูกคุณเฟยหลงบังคับไม่ใช่เหรอครับผมมีวิชาคนหนึ่งเขาเป็นญาติคนเดียวของผมเขาคอยดูแลผมหลังจากพ่อแม่ผมเสียเขาติดคุกคดีช่อโกงครับตอนนั้นเฟยหลงพยายามจะเอาชนะเอลิสเขาเลยยื่นข้อเสนอให้ผมไปอยู่กับเขาเพื่อแลกกับการให้พี่ผมสุขสบายตอนอยู่ในคุกถ้าเป็นอย่างนั้นคุณก็ยิ่งไม่ควรรักเขาไม่ใช่หรอครับผมกับเฟยหลงเราเป็นคนรักเก่ากันก่อนที่จะเจอเอลิซาอีก